เราคุยกันสบายๆนะครับจากบ้าน Grove House ที่มวกเหล็กเขาใหญ่นะฮะวันนี้ผมจะตอบคำถามของท่านผู้ชมที่ถามกันมาบ่อยเรื่องการใช้วุ้นเส้นเป็นตัวลดน้ำหนักนะฮะยำวุ้นเส้นนะฮะคือมีความเชื่อส่วนใหญ่นะครับว่าวุ้นเส้นเนี่ยทำมาจากถั่วเขียวมันก็เลยเป็นโปรตีนใช้ลดน้ำหนักได้เพราะว่ามันมีแคลอรี่น้อยพูดง่ายๆก็แล้วกันนะฮะมันไม่ใช่แป้งซึ่งอันนี้เป็นความเชื่อที่เข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดจริงที่ว่าวุ้นเส้นทำมาจากถั่วเขียวนะฮะจริงที่ว่าถั่วเขียวเนี่ยเป็นอาหารโปรตีนแต่ว่าในการทำวุ้นเส้นเนี่ยเขาทำงี้ครับท่านผู้ชมคือสมัยก่อนผมเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรีนะนานมาแล้วแหละผมก็ไปดูโรงงานวุ้นเส้นที่หนองแคเขาเอาถั่วเขียวเนี่ยมาป่นฮะป่นแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องแยกมันจะแยกออกเป็น2ชั้นไอ้ชั้นที่เป็นโปรตีนเนี่ยสีและกลิ่นมันไม่ค่อยน่าทานเขาก็แยกออกไปเอาไปให้หมูไปให้หมูกินนะฮะไอ้ของดีเอาไปแล้วนะไอ้ที่เหลือเป็นสีขาวๆสวยๆเนี่ยนะฮะก็คือแป้งล้วนๆนะฮะอันนี้แหละเขาเอามาทำวุ้นเส้นเพราะฉะนั้นวุ้นเส้นหรือเซลโลโฟนเนี่ยเป็นแป้งล้วนๆนะครับท่านผู้ชมไม่มีโปรตีนเหลืออยู่เลยสักเม็ดหนึ่งนะท่านเอามาลดความอ้วนไม่ได้นะฮะมันก็คือแป้งคือคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นตัวทำให้เราอ้วนเป็นแคลอรี่โดยไม่มีคุณค่าอย่างอื่นพูดง่ายๆก็แล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าวุ้นเส้นเป็นโปรตีนยำวุ้นเส้นไม่มีแคลอรี่ลดความอ้วนได้ไม่เป็นความจริงนะครับถ้าบางท่านที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะท้ายๆเนี่ยหมอก็จะแนะนำให้ใช้วุ้นเส้นแทนอาหารคาร์โบไฮเดรตอย่างอื่นเพราะวุ้นเส้นเนี่ยมันไม่มีโปรตีนถ้าเทียบกับอย่างข้าวกล้องเนี่ยมันมีโปรตีนนะในโรคไตระยะท้ายๆที่ไตขับโปรตีนทิ้งไม่ได้เนี่ยหมอเขาก็จะจำกัดโปรตีนคนไข้โรคไตเรื้อรังบางคนบอกผมว่าเขาโดนคำสาปยำวุ้นเส้นกับก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้คือหมอให้กินแต่ยำวุ้นเส้นกับก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ตลอดกาลอย่างอื่นกินไม่ได้เลยอันนี้มันก็มาจากพื้นฐานที่วุ้นเส้นเนี่ยมันเป็นแป้งเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมอยากจะย้ำกับท่านประเด็นเดียวนะฮะวุ้นเส้นเป็นแป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่โปรตีนแล้วก็ใช้ลดน้ำหนักไม่ได้นะครับ